ายคนไปรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือนกเขาไม่ขันนะแล้วมันก็ไม่หายทันทีหลายคนไปรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือนกเขาไม่ขันนะแล้วมันก็ไม่หายสักทีหนึ่งจำไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้รักษาแค่ตรงน้องชายไม่ขันเท่านั้นจริงๆแล้วการรักษาต้องมีอาหารเสริมต้องมีการดูแลสุขภาพนะครับนี่เป็นตัวอย่างอาหารเสริมที่เราใช้ในคลินิกของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นโอเมก้า3ลดการอักเสบโกโก้บริสุทธิ์นะครับเพิ่มการทำงานของเส้นเลือดหัวใจนะครับวิตามิน B นะครับลดคอเลสเตอรอลOQ10 เสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบหัวใจนะครับลดอนุมูลอิสระนะ DHA เพิ่ม DHA อัลฟาไลโปลิกแอซิด ALA อันนี้เพิ่มอินซูลินเซนซิฟิตี้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะวิตามิน D3 กับกาเควิตามิน K2 ใช้ด้วยกันเพื่อดึงแคลเซียมออกจากเส้นเลือดจะเห็นว่านอกจากการรักษาที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วการใช้อาหารเสริมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ประกอบการรักษาทำให้ผลการรักษาเนี่ยดียิ่งขึ้นไปนะครับอย่าลืมถ้าคุณรักษาแล้วมันไม่ได้ผลคุณไม่ได้ใช้อาหารเสริมเลยลองพิจารณาดูว่าลองใช้อาหารเสริมบวกกับการรักษาดูผลลัพธ์ที่ผมรักษามาเนี่ยมันดีเยี่ยมทีเดียวนะครับ